ญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์หรือรับชมรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิจนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัทโธดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-496-1163 02-496-1163 ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร 02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับรายการธรรมะสว่างใจนะทั้งทางวิทยุก็ตามหรือทางโทรทัศน์หรือแม้แต่ทาง Facebook ก็ตามนะก็เป็นวาระของอาตมาที่จะมาทำหน้าที่ในการที่ปรารภธรรมะแล้วก็ตอบปัญหาให้กับญาติโยม ในวันพุธอย่างนี้นะท่านอาจารย์มีคำถามตกค้างบ้างไหมครับมีครับอาจารย์ครับมีคำถามของเมื่อวานครับที่ถามมาคำถามของเมื่อวานครับที่ถามมามีโยมจากจังหวัดนนทบุรีครับชื่อโยมปิชาถามมาว่าการปรับอินทรีย์ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ๆครับยังไม่รู้ว่าอะไรคือนามหรือรูปหรือควรทำอย่างไรครับวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมชุดหนึ่งนะเรียกว่าอินทรีย์อยู่ห้าอย่างแล้วก็เรียกกันติดปากว่าเป็นอินทรีย์ห้าหรือบางทีก็จะเรียกว่าเป็นพละห้าจะมีสองชื่อเป็นธรรมคนละหมวดกันซึ่งมีองค์ธรรมเหมือนกันห้าอย่างเหมือนกันอินทรีย์ก็มีห้าพละก็มีห้าแล้วก็ชื่อก็เหมือนกันเลยคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอินทรีย์ก็ใช้คำว่าสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ถ้าเป็นพละก็กลายเป็นว่าศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละแล้วก็ปัญญาพละก็คือใช้คำต่อท้ายไม่เหมือนกันก็ต่อไปตามชื่อธรรมต่อตามหมวดธรรมที่ว่านะทีนี้มันจะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วแยกทำไม บางคนก็จะงงว่าแยกทำไมต้องแยกเป็นอินทรีย์ทำไมต้องแยกเป็นพละนะตรงเนี้ยถ้าใครสงสัยไม่ต้องประณามตัวเองว่าทำไมท่านโง่อย่างนี้ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าจริงๆในสมัยก่อนเขาก็สงสัยกันนะพระภิกษุที่เกิดทันพระพุทธเจ้าก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันนะนั้นเป็นธรรมดามากถ้าเราอยู่ในยุคนี้แล้วเจอธรรมะสองหมวดแล้วยังสงสัยว่าอะไรอะทำไมต้องเป็นอินทรีย์ทำไมต้องเป็นพละเนี่ยนะก็เป็นเรื่องปกติซึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงประมาณว่ามันสงสัยกันได้พระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างนะเปรียบเทียบนะในแง่ของว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงแม่น้ำสายหนึ่งนะแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยไหลตั้งแต่ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกอันนี้ต้องเข้าใจนะคือที่ทำไมต้องยกตัวอย่างแม่น้ำไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ลุ่มน้ำคงคาแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลจากเทือกเขาหิมาลัยพาดผ่านที่ราบลุ่มของอินเดียตอนบนแล้วไปออกทะเลทางทิศตะวันออกคือที่อ่าวเบงกอลมันก็โดยภาพรวมก็คือไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแล้วก็ประมาณคร่าวๆได้เลยว่าที่พระองค์ตรัสอยู่เนี่ยตอนนั้นอยู่ในลุ่มน้ำคงคานี่ถ้ามาอยู่เมืองไทยถ้าอยู่ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องบอกว่าแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้อย่างเงี้ยถ้าอยู่อีสานแม่น้ำมูลแม่น้ำชีก็แบบเดียวกันไหลทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกอันนี้พระองค์อยู่ที่ลุ่มน้ำคงคาก็ยกตัวอย่างว่าแม่น้ำสายหนึ่งไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกไปสู่ทะเลทิศตะวันออกแม่น้ำสายนั้นณจุดแห่งหนึ่งมีเกาะกลางแม่น้ำมีเกาะกลางแม่น้ำเนี่ยทำให้แม่น้ำช่วงที่เป็นเกาะแยกเป็นสองสายนึกภาพตามนะครับอาจารย์ลองนึกภาพไปภาพตามไปด้วยแล้วก็โยมที่รับฟังรับชมอยู่ลองนึกภาพตามไปด้วยแม่น้ำสายหนึ่งไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแล้วตรงกลางมีเกาะกลางช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่เกาะกลางมีเกาะอยู่กลางแม่น้ำแม่น้ำนั้นก็เลยถูกแบ่งเป็นสองสายเป็นข้างบนกับข้างล่างจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเนี่ยนะข้างบนกับข้างล่างก็จะกลายเป็นว่าเกาะนั้นอยู่ตรงกลางแม่น้ำแยกไปทางเหนือสายหนึ่งแยกมาทางใต้สายหนึ่งแล้วก็มารวมกันด้านทิศตะวันตกของเกาะพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นอย่างนี้แหละอินทรีย์กับพละเป็นอย่างนี้จะดูว่ารวมกันก็ได้ตอนต้นก็รวมกันตอนปลายก็มารวมกันแต่ตอนที่มันแยกทำหน้าที่กันเนี่ยมาดูตอนที่มันเหมือนแม่น้ำถูกแบ่งเป็นสองสายตอนที่ผ่านเกาะเป็นแม่น้ำทางทิศเหนือกับแม่น้ำทางทิศใต้แม่น้ำที่ทิศเหนือจะบอกว่าเป็นคนละสายกับแม่น้ำทางทิศใต้ก็ได้จะว่าเป็นสายเดียวกันก็ได้แล้วแต่มุมมองจะมองตอนหัวเกาะก็เป็นสายเดียวกันจะมองตอนท้ายเกาะก็เป็นสายเดียวกันแต่ถ้ามองตอนที่มันแยกออกเป็นสองเส้นที่ถูกเกาะแบ่งออกมาเป็นสองเส้นก็มองได้ว่าเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นอินทรีย์กับพละเป็นแบบนี้ เหมือนกันเลยนะถ้าเราจะทำความเข้าใจนะองค์ธรรมห้าข้อเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้ามองของในแง่ของความเป็นอินทรีย์นะจะใช้คำแปลว่าโดยศัพท์ก่อนนะฮะอินทรีย์แปลว่าทำที่เป็นใหญ่ในกิจของตนอินทรีย์แปลว่าใหญ่ปลาอินทรีย์ปลาตัวใหญ่นกอินทรีย์นกตัวใหญ่ อินทรีย์แปลว่าใหญ่อันนี้ใหญ่อย่างเงี้ยมันใหญ่ในหน้าที่ใหญ่หน้าที่ก็คือว่าศรัทธามีหน้าที่คือน้อมใจดิ่งมุ่งดิ่งไปปักใจปรงใจคือทำหน้าที่ตรงนี้สัตทินสีมีหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่าทำให้มีความเชื่อแต่ความเชื่อตรงนี้ต้องให้เป็นความเชื่อที่เป็นเหตุผลแบบมีเหตุมีผลเชื่อแล้วเกิดความมั่นใจเช่นเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เกิดความมั่นใจว่าพระองค์ตรัสรู้จริงคำสอนของพระองค์สอนถึงธรรมะที่เป็นจริงธรรมะขั้นสูงสุดคือพระนิพพานมีอยู่จริงและเส้นทางที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่พระนิพพานเนี่ยที่พระองค์ทรงสอนทำแล้วไปถึงพระนิพพานได้จริงลุถึงพระนิพพานได้จริงนะก็เรียกว่ามั่นใจในความจริงมั่นใจในความดีมั่นใจในคุณงามความดีหรือคุณธรรมของบุคคลหรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะเรียกว่าเชื่อแล้วจึงส่งต่อไปถึงการปฏิบัติได้นะอันนี้แต่ต้องเน้นว่าเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะสัตทินสีมันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเป็นวิริยะเนี่ยเป็นใหญ่ในแง่ที่ว่าเพียรละอกุศลเพียรทำกุศลให้ถึงพร้อมนะหน้าที่ของวิริยะก็คือเป็นการยกจิตขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นตัวกำลังวิริยะเนี่ยโดยศัพท์มีรากศัพท์เดียวกับเขาวีระแปลว่าแกล้วกล้าวิริยะอย่างที่เมื่อวานนี้ผมฟังอาจารย์ทิพกรอธิบายให้ฟังว่าวิริยะถ้าแปลว่าความเพียรเหมือนไม่ได้แปลใช่เหมือนไม่ได้แปลเพราะวิริยะแปลงเป็นพิริยะแล้วก็กลายเป็นเพียรเหมือนไม่ได้แปลเรียกว่าแปลทับศัพท์จะแปลว่ายังไงอันนี้โดยคำโดยความหมายของคำว่าวิริยะเนี่ย มันมีรากศัพท์เดียวว่าวีระคือกล้าพอจิตมันมีกำลังกล้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอำนาจที่จะยกจิตขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบหมดกำลังห่อเหี่ยวตกต่ำไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นวีระหรือวิริยะเป็นความเพียรความพยายามมีกำลังใจนะกำลังใจที่ก้าวหน้าต่อไปไม่ท้อถอยอันนี้เป็นแง่มุมความหมายของคำว่าวิริยะซึ่งถ้าจะแปลให้ตรงจริงๆความหมายของวิริยะเนี่ยจะอยู่ในคำว่าสัมมัปปทานสี่เพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าได้เกิดถ้ากุศลอันใดที่ยังไม่เกิดก็เพียรสร้างให้เกิดกุศลอันที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เพียรทำให้สมบูรณ์ให้ไพบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่าผู้สั้นๆก็คือเพียรเพื่อละอกุศลธรรมแล้วก็เพียรทำกุศลธรรมให้สมบูรณ์ขึ้นมานะนี่คือวิริยะมันมีหน้าตัวธรรมะวิริยะเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันมันมีความเป็นใหญ่ของมันในแง่นี้นะครับมีอินทรีย์ของมันวิริยินทรีย์นะส่วนข้อที่3องค์ธรรมข้อที่3คือสติสติที่เป็นอินทรีย์เรียกเป็นศัพท์เรียกเต็มๆว่าสตินทรีย์สตินทรีย์เนี่ยท่านอธิบายในแง่ของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือมีสติไปในกายตามระลึกรู้กายตามระลึกรู้เวทนาตามระลึกรู้จิตตามระลึกรู้ธรรม4อย่างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสตินี่หมายถึงสติในสติปัฏฐานจึงจะเรียกว่าเป็นสตินทรีย์ไม่ใช่สติเพียงแค่ระลึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตทั่วๆไปเหมือนอย่างที่เราเข้าใจในภาษาไทยมันถ้าจะเป็นสตินทรีย์ให้เป็นกำลังเพื่อจะไปเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้ถึงสติปัฏฐานสี่หน้าที่ของสติคือคอยดูแลและกำกับจิตอย่างที่ครูบาอาจารย์จะบอกว่ามีสติรักษาจิตถ้าจิตมีสติเมื่อไหร่จิตได้รับการดูแลรักษาเมื่อนั้นมีสติคอยกำกับดูแลรักษากำกับไว้ในจิตแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยได้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีสติไประลึกถึงตรงนั้นณปัจจุบันนั้นถ้าเป็นรูปก็ณปัจจุบันแท้ๆถ้าเป็นนามคือจิตก็คือที่เพิ่งเกิดเมื่อกี้นี้ถ้าไม่มีสติไปจับมาให้ปัญญาทำงานปัญญาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพิจารณาฉะนั้นตัวสติเป็นตัวสำคัญเป็นการที่จะจับเอาสภาวะมาให้จิตดูนี้สติเอาจับมาให้จิตดูเนี่ยนะบางทีมันจับแล้วดูพิจารณายังไม่ออกเพราะใจยังไม่มั่นคงก็ต้องมีอินทรีย์อีกตัวหนึ่งมาช่วยอีกทีเรียกว่าสมาธิเรียกเต็มๆว่าสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิอินทรีย์คือสมาธิโดยเต็มฟอร์มก็เรียกว่าต้องเป็นฌานสี่ตัวฌานสี่เนี่ยก็คือตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานไปตัติยฌานจนถึงจตุตฌานฌานหนึ่งก็มีองค์ธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยกันก็มีอะไรวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้เป็นฌานที่หนึ่งละวิตกวิจารไปเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาก็กลายเป็นฌานขั้นที่สองละปีติไปเหลือแต่สุขเอกคตาเรียกว่าเป็นฌานที่สามฌานที่สี่สุขดับกลายเป็นอุเบกขากับเอกคตาก็กลายเป็นฌานที่สี่อันนี้เรียกว่าเป็นฌานสี่อย่างนะเป็นคำอธิบายในแง่ของสมาธิอันนี้สมาธิก็ต้องทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่เหมือนกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นตรงที่ว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตจะไหลเคลื่อนไปหาอารมณ์แต่ตอนที่เราฝึกเนี่ยนะเราก็ฝึกแบบจิตเคลื่อนไปหาอารมณ์ก่อนเช่นดูลมหายใจจิตก็เคลื่อนไปที่ลมหายใจตรงที่มันกระทบนะก็ดูอย่างนี้ไปก่อนได้แล้วคอยเห็นว่าเวลาอยู่กับลมหายใจณจุดที่ลมกระทบเนี่ยนะ บางครั้งบางทีจิตก็เคลื่อนไปรับรู้สิ่งอื่นพอเคลื่อนไปรับรู้สิ่งอื่นรู้ทันความที่มันเคลื่อนไปความรับรู้ที่มันเคลื่อนไปเช่นกำลังดูลมหายใจตรงนี้นะครับแมวร้องเมี้ยวใจไปหาแมวแล้วนะมันเคลื่อนจากการรับรู้ตรงนี้ไปรับรู้เสียงแมว อย่างนี้เรียกว่ามันเคลื่อนมาที่ลมหายใจตรงนี้ก็จริงแต่อาศัยตรงเนี้ยเพื่อเรียนรู้ว่ามันมีความเคลื่อนอีกแบบนึงเคลื่อนออกไปข้างนอกเลยอาศัยความเคลื่อนเนี่ยได้สมาธิอีกแบบหนึ่งสมาธิแบบนี้คือตอนเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยมันจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนคือตั้งมั่นแต่อาศัยตอนที่ตัวที่จิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นตัวเทียบอาศัยเป็นตัวเทียบตอนที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนมาที่ลมหายใจแล้วนะฮะ ไม่ตั้งมั่นแต่พอมันเคลื่อนไปเห็นความไม่ตั้งมั่นจะได้ความตั้งมั่นแต่แวบหนึ่งเรียกว่าทำสมาธิต้องฝึกให้ได้ทั้งสองแบบแบบหนึ่งคืออยู่กับอารมณ์แม้จะเคลื่อนไปแล้วก็ให้อยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสบายอยู่ด้วยใจที่สบายๆไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรกับมันแล้วจะได้มีโอกาสที่จะทำสมาธิอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นโดยเห็นจิตที่เคลื่อนไปอีกแบบหนึ่งคือทำสมาธิแบบจิตที่มาอยู่กับอารมณ์นี่แหละแล้วพอมันเผลอไปรู้ทันความเผลอด้วยใจเป็นกลางรู้ทันความเผลอด้วยใจเป็นกลางเนี่ยถ้าพูดให้เต็มฟอร์มก็เรียกว่ารู้ด้วยใจที่เป็นอุเบกขากับความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เรียกว่าเห็นสภาวะด้วยใจเป็นกลางตอนเห็นสภาวะด้วยใจเป็นกลางจะเป็นโอกาสที่จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวิธีทำจิตตั้งมั่นได้2แบบคือเห็นจิตเคลื่อนไปหรือเห็นความเผลอหรือกิเลสด้วยใจเป็นกลางนี่เรียกว่าสมาธิสมาธิเนี่ยหน้าที่ของมันคือทำให้ไม่ฟุ้งไม่ซับสายจิตไม่ฟุ้งไม่ซับสายถ้าไม่ฟุ้งไม่ซับสายอยู่กับอารมณ์ที่เคลื่อนมาแล้วก็ได้อารัมมณูปนิชฌานจิตเคลื่อนมาเพ่งที่อารมณ์แต่ตอนนี้นะถ้าเคลื่อนมาเพ่งที่อารมณ์เนี่ยยังไม่พร้อมพอที่จะเกิดปัญญาต้องเกิดสมาธิอีกแบบหนึ่งที่พร้อมพอที่เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาหรือมรรคผลเนี่ยสมาธิที่อยู่ในขั้นวิปัสสนาหรือมรรคผลจะเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือจิตตั้งมั่นนั่นเองนะดังนั้นต้องทำลองฝึกทำทั้ง2แบบอยู่ๆจะทำลักขณูปนิชฌานเลยนั่นก็ยากหน่อยเพราะว่าเป็นสมาธิที่เราไม่คุ้นเคยก็ทำสมาธิที่คุ้นเคยไปก่อนคืออารัมมณูปนิชฌานยกอารมณ์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้จิตไปรู้และพอมันเผลอไปเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตที่เผลอที่เคลื่อนด้วยใจเป็นกลางนะอินทรีย์ขั้นต่อไปคือปัญญาปัญญาจะเรียกชื่อเต็มว่าปัญญินทรีย์ปัญญาบอกอินทรีย์กลายเป็นปัญญินทรีย์เป็นการสนธิคำกันปัญญินทรีย์เนี่ยหมายเอารู้อริยสัจสี่ปัญญาเป็นปัญญินทรีย์เป็นความรู้ทั่วชัดรู้แบบรู้อริยสัจสี่ไม่ใช่รู้ทั่วๆไปรู้ว่าพม่าก็เกิดอะไรขึ้นหรือว่าอเมริกาก็เปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วนะอันนี้ยังไม่ใช่เป็นการรู้อริยสัจสี่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือสภาวะที่ดับทุกข์หรือไม่มีทุกข์คือนิโรธแล้วอะไรคือวิธีการที่จะพัฒนาจิตให้ถึงความดับทุกข์นั้นก็คือมรรคมีองค์8ตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดว่าปัญญินทรีย์เราแก่กล้าแค่ไหนอินทรีย์เนี่ยโดยที่มันเป็นใหญ่ในแต่ละเรื่องเนี่ยนะจะมีการเขาเรียกว่าทำความเสมอภาคของอินทรีย์โดยศัพท์คือไม่ให้ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งเนี่ยมากเกินไปอย่างศรัทธาถ้ามากเกินไปจะพลอยทำให้องค์ประกอบอื่นของอินทรีย์เนี่ยเรรวนใช้ไม่ได้เช่นศรัทธามากจนกลายเป็นงมงายน้อมใจเชื่อกับบุคคลคนนี้ใครท่านว่าอย่างไรก็จะเชื่อหมดทุกอย่างเลยทุ่มเทใจเชื่อหมดทุกอย่างเมื่อเอิญไปเชื่อคนผิดเข้าพอเชื่อคนผิดเนี่ยนะมันไม่มีอิสระในตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นก็จะ ฟังคนนี้ว่างั้นก็จะว่าตามเลยนะไม่มีปัญญาที่ทำให้เกิดอิสระกับตัวเองเวลาเกิดศรัทธาโดยไม่มีปัญญาหรือปัญญาน้อยเนี่ยนะมันจะหวังพึ่งศรัทธาเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปหวังแอบอิงไปพึ่งพิงกับบุคคลที่เราเชื่อถือนับถือเลื่อมใสนั้นเวลามีศรัทธามากเกินไปกลายเป็นว่าบุคคลที่มีศรัทธานั้นไม่เป็นตัวของตัวเองขาดอิสระแล้วบางทีก็ตัวเองก็ไม่รู้ตัวด้วยคิดว่าเรามีที่พึ่งแล้วนี่ศรัทธาที่ดีควรจะเป็นเหตุให้มาพัฒนาตนเองให้มีปัญญาแล้วเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ถ้ามีศรัทธามากเกินไปจะกลายเป็นงมงายนี่ถ้ามีปัญญามากเกินไปเนี่ยนะศรัทธาอ่อนหมายถึงอะไรไม่เชื่อใครกลายเป็นคนหัวแข็งพวกอะไรพวกที่ไปไหนก็อาจารย์สายหน้าครูบาอาจารย์จะสายหน้าพวกนี้มันเอาแต่ความคิดตัวเองเชื่อแต่ความคิดตัวเองแล้วก็ยึดมั่นในความคิดของตัวเองด้วยนะเชื่อว่าตัวเองคิดดีมีเหตุผลดีน่าเชื่อถือหัวไบรท์ประมาณนี้นะแล้วก็เชื่อแต่ตัวเองตรงนี้เรียกว่ามีทิฏฐุปาทานมีอุปาทานในความเห็นของตัวเองมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวเองมากเกินไปนี่ปัญญามากเกินไปก็ไม่ดีหมายความว่าสัดส่วนของปัญญาเนี่ยมีมากเกินพอดีท่านจึงต้องบอกว่าให้ปรับอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยต้องมีการปรับกันไม่ให้อะไรมากเกินไปไม่ให้อะไรน้อยเกินไปโดยเฉพาะท่านจับเป็นคู่นะครับศรัทธาเนี่ยจะคู่กับอินทรีย์เป็นการเรียกว่าปรับสมดุลของอินทรีย์ศรัทธาถ้ามากเกินปัญญามีน้อยเนี่ยให้เพิ่มปัญญาขึ้นมาเนี่ยศรัทธาโดยสัดส่วนมันจะน้อยลงไปเองนึกออกไหมครับถ้าสมมติว่าศรัทธาประมาณเท่านี้ปัญญามีต่ำเตี้ยเท่านี้ก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เป็นลดศรัทธาลงมานะพัฒนาปัญญาขึ้นมาพอรู้อะไรตามเป็นจริงมากขึ้นสัดส่วนของศรัทธามันลดไปเองโดยเฉพาะว่าบางทีศรัทธาก็เต็มเปี่ยมอยู่เท่าเดิมนี่แหละแต่โดยปัญญามันมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ไปลดศรัทธาคือไม่ใช่ไปกดบุคคลอื่นแล้วเลยพอศรัทธาหมดแล้วปัญญาไม่มาด้วยก็นี่เลยหมดกันนึกออกไหมครับก็กลายเป็นว่าไม่ใช่เห็นว่าอินทรีย์ของเขาไม่สมดุลศรัทธามากเกินไปเป็นลดศรัทธาหรือคนนี้ปัญญามากเกินไปเป็นลดปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าทำแล้วบางทีเกิดผลเสียแทนที่จะไปลดตัวที่สูงให้ไปเพิ่มตัวที่น้อยมันจึงจะปลอดภัยนะท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติอาจารย์มาถึงก็กำมือไว้สมมตินะฮะกำปุ๊บขึ้นมา เหมือนเล่นกลแล้วบอกว่าในเนี้ยในตัวอย่างที่ท่านยกนะบอกว่ามีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งดอกกุหลาบสมมติเป็นดอกกุหลาบมีดอกกุหลาบอยู่ในมืออยู่ท่ามกลางลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยถามลูกศิษย์ทุกคนว่าเนี่ยในมือในกำมือเนี่ยมีดอกกุหลาบอยู่ดอกหนึ่งเชื่อไหมลูกศิษย์ก็จะมีหลายประเภทศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยก็อาจารย์ว่าไงว่างั้นเชื่อทันทีไม่มีข้อแม้ไม่สงสัยอะไรเลยอาจารย์ว่าไงว่างั้นถ้าอาจารย์ว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในมือก็เชื่อได้เลยว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในมือแต่ถ้าประเภทที่มีปัญญาเจือมาหน่อยๆก็จะต้องเริ่มคิดหาเหตุผลว่าเอ๊ะดอกกุหลาบเนี่ยมันพอที่อยู่ในกำมือแบบนี้ได้ไหมอาจจะคิดว่ากุหลาบดอกเล็กๆก็มีนะดอกตูมๆกุหลาบหนูเนาะพอได้อยู่นะถ้าดอกใหญ่ๆคงไม่ได้แต่อาจารย์ก็เหมือนจะบอกว่ากุหลาบอะไรเป็นไปได้นะเป็นไปได้น่าจะมีแต่ดอกอาจจะคิดต่อนะน่าจะมีแต่ดอกถ้ามีก้านอาจารย์น่าจะเจ็บแล้วตอนนี้เพราะมันมีหนามเนาะก็คิดไปคิดมาก็เป็นไปได้นะอาจารย์อาจจะกำดอกกุหลาบไว้ในมือก็ได้ อีกคนนึงคิดมากกว่านั้นอีกปัญญาเริ่มมากขึ้นนะอาจารย์เมื่อกี้เดินมาก็ไม่เห็นถืออะไรมานะเดินมานี่ก็มือห้อยเปล่าๆเลยนะอยู่ไปคว้าอากาศมาบอกมีดอกกุหลาบอยู่ในนี้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เชื่อถืออาจารย์แต่คิดสัมปะแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลเท่าที่ดูมาแล้วก็ด้วยความสังเกตของตัวเองอาจารย์ถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่เคารพแค่ว่าไม่เชื่อนึกออกไหมนี่เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยลูกศิษย์แต่ละคนระดับปัญญาระดับศรัทธาไม่เท่ากันอินทรีย์ของศรัทธาและปัญญาเนี่ยต่างกันทำให้คนต่างกันจนกว่าอาจารย์จะเฉลยแบไตไม่ใช่ไตแบมือมาสมมุติว่ามีลูกศิษย์ก็ต้องมีแม้คนที่ไม่เชื่อก็มีก็โอเคมีแต่ว่าถ้าแบมาไม่มีไอ้คนที่เคยเชื่อก็อ้าวอาจารย์มาลองภูมิเราเรื่องไหมแต่นับตั้งแต่รู้ทันแล้วว่าในนี้เป็นอะไรมีหรือไม่มีตัวศรัทธาจะมีอานุภาพน้อยลงกลายเป็นปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงไปแล้วเมื่อปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงความจำเป็นของศรัทธาก็น้อยลงเหมือนสมมุติว่าเนี่ยที่เห็นฉากหลังเนี่ย 4G หรือเปล่าใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อยู่รายการหนึ่งก็อยู่กระต๊อบอยู่รายการนี้มันดูทำไมฉากหลังดูสวยงามอลังการใช้ 4G แต่งภาพหรือเปล่าวิหารนี้มีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะอาจจะถกเถียงกันคนหนึ่งเชื่อได้เลยว่าอาจารย์กิจไม่โกหกหรอกเชื่อเลยความเชื่อนั้นจะลดลงไปถ้าเดินทางมาถึงตรงนี้และเห็นเองสถานที่นี้เป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อก่อนเคยเห็นแดดสองหน้าท่านนะแล้ววันนี้ทำไมไม่มีแดดมีฉากมากั้นเห็นเบื้องหลังด้วยนึกออกไหมปัญญาเนี่ยพอเห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวศรัทธาจะลดบทบาทไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องคราวนี้ไม่ต้องอยู่ด้วยศรัทธาแต่อยู่ด้วยความรู้จริงเพียงแค่มาถึงเห็นแล้วว่าสถานีตรงนี้มีอยู่จริงเดินทางมาทางเส้นทางนี้นะเลี้ยวตรงนี้เข้าซอยนี้รู้แล้วจะมาอีกทีอธิบายคนอื่นก็มาให้คนอื่นมาก็ได้นะด้วยการอธิบายของเราเพราะเราเคยมาแล้วแต่ถ้าไม่เคยมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปทางไหนต้องโทรถามท่านเราเองอะไรประมาณนี้เรื่องของมันฮะปัญญาและศรัทธาเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันแตกต่างกันแล้วต้องมีการเขาเรียกเฉลี่ยน้ำหนักของมันให้ได้อันไหนมากเกินนะก็ต้องพยายามเพิ่มไอ้ส่วนที่น้อยลงมาให้มันเพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่งที่มันคู่กันก็คือวิริยะกับสมาธิวิริยะโดยหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือทำความขยันหมั่นเพียรเมื่อทำสมาธิมากเกินไปสมาธิเนี่ยมันเป็นฝักฝ่ายของโกสัจฉะโกสัจฉะแปลว่าความขี้เกียจสังเกตดูว่าถ้าคนเอาแต่ทำสมาธินะมันไม่ค่อยเอาเรื่อง เนี่ยพูดแบบเกรงใจแล้วนะคือจริงๆแล้วคือไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับใครมันขี้เกียจนั่นเองบางคนเนี่ยขี้เกียจแม้กระทั่งว่าจะกวาดจะทำความสะอาดเพราะว่าติดใจในความสงบเกรงว่าขยับตัวมาเนี่ยนะมันจะฟุ้งซ่านกลัวอย่างนั้นก็เลยไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะคบกับใครไม่อยากจะคุยกับใครกลายมันปลีกตัวเงียบเกินไปกลายเป็นขี้เกียจสมาธิเนี่ยนะฮะถ้าไม่ระวังมันจะขี้เกียจมันก็เลยต้องมีตัวความเพียรมีวิริยะเข้ามากำกับถ้าเริ่มขี้เกียจเมื่อไหร่แสดงว่าน้ำหนักของวิริยะน้อยเกินไปอันนี้ถ้าเอาวิริยะมากเกินไปวิริยะเนี่ยนะมันเอาเดินหน้าอย่างเดียวใจกล้าลุยอย่างเดียวลุยมากๆฟุ้งซ่านถ้าสมาธิอ่อนสมาธิเนี่ยนะจะเป็นตัวกำจัดความฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันมีกำลังอ่อนลงไปมีวิริยะมากเกินไป เทียบกันแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าวิริยะมากเกินสมาธิน้อยไปมันกลายเป็นฟุ้งซ่านฉะนั้นคนฟุ้งซ่านต้องไปเติมสมาธิอย่างถ้าอาจารย์ชัยชนะอย่างผมเนี่ยนะเวลาไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะชี้มาอยู่ด้วยไปทำสมาธิเพราะผมเป็นคนฟุ้งซ่านไม่ได้บอกว่าให้ไปฟุ้งซ่านน้อยลงลองสังเกตตรงนี้นะฮะไม่ได้บอกว่าให้ไปฟุ้งซ่านน้อยลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ไปเติมอินทรีย์ตัวที่ขาดไปคือสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าทำอินทรีย์ตัวที่ขาดไปได้มามันจะบาลานซ์เองทีนี้ตัวที่ไม่ต้องไปลดเลยคือสติเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปเกรงสัดส่วนว่าจะน้อยลงไม่ต้องเกรงกลัวสติควรทำให้มากเพราะตัวสติเนี่ยเป็นตัวคุมนะทำไมถึงรู้ว่าสมาธิน้อยไปเพราะมีสติรู้ทันสภาวะว่าขี้เกียจขออภัยมีสติรู้ว่ามันฟุ้งซ่านถ้าสมาธิน้อยมีสติรู้ทันว่าอ้าวเราฟุ้งซ่านไปแล้วแสดงว่าวิริยะมากเกินสมาธิน้อยไปให้เพิ่มสมาธิตอนนี้เรารู้สึกขี้เกียจนะขี้เกียจแสดงว่าสมาธิมากเกินวิริยะน้อยไปที่รู้ได้เพราะอะไรเพราะมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันตอนนี้รู้สึกว่าหัวแข็งไม่ค่อยเชื่อใครเลยใครว่าอะไรมันไม่เชื่อกูคนเดียวเนี่ยทีนี้ศรัทธาน้อยไปละปัญญามากเกินรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองอัตตาสูงกลายเป็นอีโก้มากอย่างนี้ปัญญามากโดยสัดส่วนมากกว่าศรัทธาก็ต้องไปเพิ่มศรัทธาทำไงลองไปอ่านพุทธประวัติลองไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์ไปอ่านประวัติพระสาวกโอ้ท่านเนี่ยนะเลิศกว่าเรามากมายเราเป็นเพียงถ้าเปรียบเป็นแสงแล้วจะสู้หิ่งห้อยได้หรือเปล่าเนี่ยของท่านเนี่ยเป็นแสงดวงอาทิตย์อันสว่างสวัยไปทั่วโลกนะเราเนี่ยจิบจ้อยเหลือเกินเทียบกับท่านไม่ได้เลยงั้นความภูมิใจความพองตัวเลยนะมันก็จะลดลงมากลายเป็นเริ่มมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในศรัทธาในพระสงฆ์ผู้เลิศทั้งหลายเรียกว่ามีผู้เลิศยิ่งกว่ามาเปรียบเทียบกับเราผู้มันเหมือนเป็นเพียงจิบจ้อยเท่านั้นเองเนี่ยการอ่านประวัติพระพุทธเจ้าการอ่านประวัติพระสงฆ์สาวกทั้งหลายการอ่านประวัติครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยเป็นการลดอัตราตัวตนของตัวเองได้นะการเกิดมันมีศรัทธาเกิดขึ้นมาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนศรัทธาในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้โดยการปรับอินทรีย์อย่างเนี้ย ก็ดูเป็นคู่ศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิทีนี้ถ้าจะโยงว่าตัวอินทรีย์มันบ่งบอกอะไรบ้างอินทรีย์เนี่ยมันเป็นตัวเตรียมพร้อมของจิตเป็นตัวเตรียมพร้อมนะฮะที่จะพัฒนาต่อไปตัวอินทรีย์มันจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะเป็นผู้ไปถึงจุดหมายได้เร็วหรือได้ช้าอินทรีย์เนี่ยนะฮะเคยได้ยินคำว่าอินทรีย์แก่กล้าไหมอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์อ่อนนะอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์อ่อนเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลคนนั้นน่ะจะถึงจุดหมายคือความพ้นทุกข์ได้เร็วหรือได้ช้าวันนี้ลองดูเทียบในปฏิปทาสี่ปฏิปทาสี่จะมีทุกขะปฏิปทาปฏิบัติลำบากทันทาพิญญาแถมได้ช้าด้วยขออภัยแต่ได้เร็วมันมีปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วอย่างนี้หนึ่งนะอย่างที่สองคือปฏิบัติลำบากบรรลุช้าอย่างที่สามปฏิบัติสบายบรรลุเร็วอย่างที่สี่คือปฏิบัติสบายบรรลุช้าที่ช้าหรือเร็วเป็นไปเพราะอินทรีย์ห้าตัวนี้ถ้าอินทรีย์แก่กล้าจะบรรลุเร็วถ้าอินทรีย์อ่อนจะบรรลุช้านั้นจะสังเกตได้ว่าบุคคลที่อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมักจะไปเกิดร่วมสมัยในสมัยพุทธกาลท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยสั่งสมอินทรีย์มาหลายชาติแล้วนับชาติไม่ถ้วน ถ้านับเวลาเนี่ยบางท่านเนี่ย1 อสงไขยกระแสนกลับนี่คือระดับพระอัครสาวกบางท่านก็100,000 กลับก็คือพระระดับสาวกผู้ใหญ่องค์สำคัญเป็นเอตทัคคะในเรื่องต่างๆบางท่านก็นับชาติไม่ถ้วนยังนับชาติไม่ได้พอมาฟังธรรมก็เข้าใจได้ง่ายปฏิบัติไม่นานพวกเราเนี่ยยุคนี้นะประเมินไว้ก่อนเลยว่าอินทรีย์อ่อนฟังธรรมแล้วฟังธรรมอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกยังไม่บรรลุกันสักทีเนี่ยนะให้รู้ตัวไว้ก่อนว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกอินทรีย์อ่อนไม่ใช่มานั่งท้อถอยอินทรีย์อ่อนเนี่ยคือทำความรู้ตัวว่าพวกเราเป็นพวกอินทรีย์อ่อนแล้วจงเร่งความเพียรปฏิบัติเติมอินทรีย์แต่ละตัวให้มากขึ้นด้วยความรู้อย่างเงี้ยทำให้ไม่ประมาทถ้าเราประเมินตัวเองว่าเราเป็นพวกอินทรีย์แก่กล้านะแล้วเราก็นอนรอเหมือนกระต่ายแข่งกระเต่าเนี่ยนะก็นอนรอถ้ามันยังอ่อนก็อ่อนต่อไปถ้ามันแก่แล้วก็เสื่อมได้นะเพราะมันยังเป็นเรายังเป็นระดับที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเลยนะมันเอาแน่ไม่ได้ถ้าเราอินทรีย์พร้อมพอที่จะบรรลุแล้วเกิดความประมาทยิ่งไปคบคนชั่วด้วยนะพาไปกินเหล้าพาไปเข้าเล่นการพนันไปติดโควิดเนี่ยสมมุตินะบางทีเราไม่มีสติขาดสติไปเลยแล้วถ้าติดโควิดมันต้องอยู่คนเดียวกลายเป็นเคว้งคว้างไขว่คว้าหาที่พึ่งไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้แม้จะมีพื้นฐานมาดีอินทรีย์พอสมควรอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วก็เจอขอทาน2 คนสามีภรรยาและพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อยแต่เล็กน้อยเนี่ยพระอานนท์สังเกตเห็นก็ทูลถามว่าพระองค์ยิ้มเมื่อสักครู่นี้มีเหตุอะไรพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูขอทานที่เพิ่งเดินผ่านมาอานนท์เห็นขอทาน2 คนนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะสองคนนั้นอดีตเคยเป็นเศรษฐีแต่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรไปกินเหล้าเนี่ยนะทำให้เสียทรัพย์มากมายถ้าเขารู้ตัวตอนนั้นหันกลับมาประพฤติปฏิบัติธรรมสามีจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ภรรยาจะเป็นพระอนาคามีแต่เขาไม่รู้ตัวตอนนั้นปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปทรัพย์สินเสียมากไปจนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนถ้าเขากลับตัวกลับใจตอนเป็นวัยกลางคนสามีจะบรรลุเป็นพระอนาคามีมาปฏิบัติธรรมนะมาสนใจคำสอนของตถาคตจะสามีจะเป็นพระอนาคามีภรรยาจะมาเป็นพระสกทาคามีแต่เขาไม่กลับตัวกลับใจตอนนั้นปล่อยเวลาเนิ่นนานไปเสียทรัพย์มากขึ้นจนแทบจะหมดอยู่แล้วสุขภาพร่างกายก็แย่หมดแล้วแต่ถ้าเขากลับใจตอนนั้นสามีก็ยังมาเป็นสกทาคามีได้ถ้าเขามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมภรรยาก็ยังไปเป็นพระโสดาบันได้แต่ไม่มาเพลินไปกับการกินเหล้าเพลินไปกับอยู่กับเพื่อนที่พาลงอบายเรียกว่าพวกอบายมุขทั้งหลายจนทรัพย์หมดทรัพย์เนี่ยมันมีน้อยนะฝ่ายสามีก็มีทรัพย์มหาศาลฝ่ายภรรยาก็มีทรัพย์มหาศาลถลุงไปถลุงเองบ้างเพื่อนถลุงบ้างรวยมากก็เพื่อนช่วยถลุงจนหมดพอทรัพย์หมดเพื่อนหายตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยที่ดินก็หายทรัพย์สมบัติบ้านช่องหายมาถึงหายไม่ใช่หายวับนะคือต้องขายไป จนกระทั่งเหลือเพียงกระเบื้องแผ่นเดียวคิดดูเหลือกระเบื้องแผ่นเดียวเที่ยวขอทานเขากินพระเจ้าชี้ดูบอกตอนนี้เขาไม่มีต้นทุนเหลืออยู่แล้วสติปัญญาถูกสุราทำลายโมหะครอบงำมากมายไม่สามารถจะกลับมาศึกษาธรรมะให้รู้เห็นตามเป็นจริงภายในชาตินี้ได้แล้วชาตินี้ไม่ใช่ศูนย์เปล่าแล้วติดลบ ติดลบเลยนะอินทรีย์ที่เคยสร้างมาแต่เดิมถ้าใช้ให้เป็น เอามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเติมศรัทธาขึ้นมาเติมวิริยะขึ้นมาเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญาขึ้นมาเขาจะบรรลุธรรมมันเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นเลยไม่ธรรมดานะแสดงว่าอินทรีย์แต่เดิมเนี่ยต้นทุนดีมากแต่ไม่ใช้ต่อไม่เติมต่อแถมยังมาทำให้มันขาดทุนด้วยการไปมั่วสุมในอบายมุขไปพบคนชั่วเป็นมิตรไปดื่มสุราอย่างเงี้ยนะก็ชาตินี้นอกจากจะไม่บรรลุธรรมแล้วยังสะสมโมหะชาติหน้าลำบากด้วยนะชาติหน้าจะถ้าได้เกิดมาเป็นคนไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะถ้าได้กลับมาเนี่ยวิบากของการเสพสุราในคราวนี้เนี่ยนะมันส่งผลให้โมหะมันครอบงำถ้ามาฟังธรรมก็จะหลับง่วงนะเพราะว่าตัวสุราเนี่ยเป็นตัวพอกพูนโมหะเป็นตัวพอกพูนโมหะดังนั้นชาติเนี้ยเขาทำแล้วไม่คุ้มเลยเกิดมาไม่คุ้มเลยไม่คุ้มกับการเกิดครั้งนี้เลยเพราะไปเติมโมหะอินทรีย์ไม่ได้เติมอะไรเลยจะเติมโมหะกันอย่างเดียวสนุกสนานเฮฮากินเหล้าร้องรำทำเพลงดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะสนุกแต่จริงหาเรื่องใส่ตัวหาเรื่องร้ายๆใส่ตัวอินทรีย์ไม่เพิ่มไม่พอกพูนไปเพิ่มพอกพูนคือกิเลสตัณหาโดยเฉพาะตัวโมหะที่มาจากการเสพสุราอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องเตือนใจว่าอินทรีย์เหล่านี้ในเมื่อมันยังไม่ถึงการพอกพูนหรือถึงมรรคผลถึงขั้นโลกุตระขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ตราบใดยังประมาทไม่ได้อยู่ตราบนั้นดังนั้นคนที่อินทรีย์สมบูรณ์ก็คือพระอรหันต์คนที่อินทรีย์อ่อนลงมาก็คือพระอนาคามีผู้ที่อินทรีย์อ่อนลงมาจากพระอนาคามีอีกก็คือเป็นพระสกทาคามีผู้ที่อินทรีย์อ่อนลงมาอีกก็คือพระโสดาบันปุถุชนเนี่ยก็คือผู้ที่อินทรีย์อ่อนมากๆเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะอย่าประมาทจงใช้เวลาในชีวิตนี้พอกพูนเพิ่มพูนอินทรีย์ที่เรามีอยู่น้อยๆเนี่ยให้มันมากขึ้นอย่าคิดว่าเรามีอินทรีย์มากแล้วศรัทธาควรเพิ่มพูนวิริยะก็ควรเพิ่มพูนสติเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยสมาธิก็ควรทำปัญญาก็ควรทำทีนี้ มันมีอยู่พระสูตรหนึ่ง พระเจ้าตรัสว่าในบรรดาอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยถ้าเราจะลบสักตัวหนึ่งพอได้ไหมท่านว่าพอได้ไหมครับ ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องเบรกสักหน่อยหนึ่งแล้วไว้คุยกันต่อในเบรกต่อไปก็แล้วกันครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตรอำเภอปะนาเละจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตรเลขที่บัญชี907 097 3154907 097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อวะ089 293 3531 089 293 3531 ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084 667 9194 084 667 9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311 342 9161 311 342 9161 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408 447 4704 408 447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496 1240 02 496 1164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 354 4271 หรือ 02 640 9537-70 ต่อ 3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013 185 0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤษนิมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชชสีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ02 496 1163 อเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตรอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตรเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อวะ089-293-3531089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตรอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตรเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อวะ089-293-3531 089-293-3531สุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤษนิมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองสักตะอุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับตั้งแต่เบรกแรกนะฮะก็คือจะบอกว่าในพระสูตรเนี่ยจะมีบางพระสูตรเนี่ยพระองค์ทรงแสดงว่าในอินทรีย์ทั้ง5อย่างเนี่ยจะลดลงสักอย่างหนึ่งก็ได้นะก็คือตัวแรกที่ลดลงก็คือศรัทธาสัตทินทรีย์โดยขออนุญาตอ่านพุทธพจน์สักนิดนะภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์4อย่างอินทรีย์4อย่างภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้อินทรีย์4อย่างอย่างไหนได้แก่วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์เห็นไหมครับมันจะมีอยู่4อย่างลดได้คือลดศรัทธาทำไมลดศรัทธาได้เพราะว่ามีปัญญาเห็นจริงแล้วเนี่ยศรัทธาก็จะลดความสำคัญลงไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีศรัทธามาแต่เดิมศรัทธามีมาแต่เดิมแต่ศรัทธาจะลดความสำคัญลงไปเพราะว่ามีปัญญาเห็นจริงแล้วแล้วอินทรีย์ข้อต่อไปก็จะสามารถลดไปได้อีกนะคือตัววิริยะพอถึงที่หมายแล้วความเพียรอาจจะไม่ต้องทำแล้วก็ได้เพราะว่าถึงที่หมายแล้วอินทรีย์เต็มแล้วเนี่ยก็สามารถตัดวิริยะลงไปได้ถ้าสามารถทำสมาธิได้แบบไม่หลงเพลินจนกลายเป็นขี้เกียจก็เรียกว่าเหลือ3อินทรีย์3ตัวที่สำคัญก็คือสติสมาธิและปัญญาจะสังเกตว่า3ตัวเนี่ยคือตัวที่ครูบาอาจารย์จะคอยย้ำเตือนอยู่เสมอนะแล้วถ้าจะลดลงอีกได้ไหมลดลงอีกต่อไปท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัวต่อไปคือสติทำไมถึงลดสติเพราะว่าสติได้ทำหน้าที่มาพร้อมแล้วจนกระทั่งสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องกลายเป็นจิตตั้งมั่นแล้วในจิตตั้งมั่นนั่นเองมีสติอยู่แล้วแต่ตัวกลายเป็นตัวสำคัญคือตัวสมาธิคือจิตตั้งมั่นที่ถูกต้องจิตตั้งมั่นนั้นมีสติพร้อมอยู่แล้วดังนั้นแทบไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องสติก็เหลือแต่สมาธิกับปัญญามีอีกประสูตรหนึ่งลดสมาธิลงไปก็ได้ถ้าปัญญาถึงพร้อมสมาธิที่ว่าเนี่ยมีไม่ต้องตอนฝึกเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงกับทำฌานได้มาเข้าฌานได้ตอนบรรลุมรรคผลตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญขาดไม่ได้ในอินทรีย์ทั้ง5นี้แต่ไม่ได้หมายความว่าสมาธิไม่เคยมีเลยสมาธินั้นมีอยู่ฝึกอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เข้าฌานหรืออาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความชำนาญในการเข้าฌานมาเข้าฌานได้ครั้งแรกตอนบรรลุมรรคผลก็มีอย่างนี้เรียกว่าตัวสำคัญที่สุดคือตัวปัญญาแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้ง4ตัวนั้นจะไม่มีเลยก็เรียกว่าทั้ง4ตัวเนี่ยแอบอิงปัญญาอยู่ปัญญาเนี่ยมีความสำคัญที่สุดลดไม่ได้ขาดไม่ได้นะแต่ในเรื่องของการทำให้สม่ำเสมอก็เรียกว่าปรับอินทรีย์ให้สมดุลเนี่ยนะตัวที่ไม่ต้องไปปรับอะไรกับเขาคือตัวสติทำให้มากๆไว้ก่อนนะตอนที่จะปรับอินทรีย์ตอนฝึกกันเนี่ยคือศรัทธากับปัญญาปรับอินทรีย์ให้ได้แล้วก็วิริยะกับสมาธิปรับอินทรีย์กันให้ได้แต่ตัวสำคัญที่สุดคือตัวปัญญาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลจะเกิดได้ด้วยปัญญาอันนี้ปัญญาก็มีเหตุมาจากที่ว่ามีสติมีสมาธิระหว่างที่เจริญสติสมาธิตัวศรัทธาและวิริยะก็เป็นตัวเสริมพอจะมองออกนะครับแล้วก็ขอสรุปอีกอย่างหนึ่งคือความแตกต่างระหว่างอินทรีย์กับพละก็คือว่าอินทรีย์มีความเป็นเรื่องของความเป็นใหญ่เป็นตัวรุกเป็นตัวปราบความไม่เชื่อเป็นตัวปราบความขี้เกียจเป็นตัวกว่าความหลงคือสติเป็นตัวปราบความหลงเป็นตัวเขาเรียกว่ารุกเข้าไปจัดการกับสิ่งตรงข้ามปัญญาก็จัดการกับความไม่รู้สมาธิก็จัดการกับความฟุ้งซ่านทั้งหลายเป็นตัวรุกเข้าไปแต่ตัวพละเนี่ยหมายถึงความไม่หวั่นไหวเป็นพลังรักษาตัวให้ยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่เพลียงพล้ำไม่ถูกกิเลสทั้งหลายครอบงำไม่ถูกความไม่เชื่อถือมาครอบงำไม่ถูกความขี้เกียจมาครอบงำไม่ถูกความฟุ้งซ่านมาครอบงำนี่นะก็เรียกว่าไอ้ตัวพละจะเป็นตัวเป็นพลังฝ่ายรับมองในแง่ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับจึงแยกเรียกธรรมะกลุ่มนี้ตอนเป็นฝ่ายรับเรียกว่าเป็นพละ5ตอนเป็นฝ่ายรุกเรียกว่าอินทรีย์5เหมือนตอนแม่น้ำเจอเกาะแล้วถูกแยกเป็น2สายแต่ถ้ามองรวมกันแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันจะเรียกเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้เวลาอธิบายอินทรีย์กับพละเนี่ยบางทีก็อธิบายรวมกันไปเลยตอนรวมกันไปเลยเนี่ยก็คืออธิบายตอนต้นตอนแม่น้ำก่อนถึงเกาะกับตอนท้ายเกาะก็ได้หรือจะแยกกันอธิบายฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรับเนี่ยนะก็เรียกว่า อธิบายตอนแม่น้ำถูกเกาะแบ่งแม่น้ำเป็น2สายก็สามารถอธิบายได้คงจะพอสมควรสำหรับเรื่องเกี่ยวกับอินทรีย์มีคำถามอื่นไหมครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมทัพทิมครับจังหวัดสุพรรณบุรีถามมาว่าในการสวดคาถาพระกันไตรปิฎกได้อานิสงส์อย่างไรครับความเข้าใจก็คือว่าในคาถาผมเคยอ่านนะครับอธิบายประมาณว่าพ้นจากความวิบัติทั้งปวงประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการบรรยายเพื่อเสริมศรัทธาอันนี้นะเป็นตัวศรัทธานะครับถ้าจะมาเชื่อมกับเรื่องราวที่เคยอธิบายไปก็คือคำอธิบายอานิสงส์ของบทสวดบทนี้เนี่ยที่ดูแบบเลิศเลอเหลือเกินนะเพื่อจูงศรัทธาให้มาสวดอันนี้ถ้าจะสวดเพื่อให้ชีวิตไม่วิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องไม่ใช่แค่สวดมันต้องรักษาศีลด้วยมันต้องมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านด้วยถ้ามัวแต่สวดมนต์แล้วไม่สนใจเพื่อนบ้านเลยเป็นคนแรงน้ำใจเพื่อนบ้านไม่รักเนี่ยนะแล้วสวดแล้วก็ทำตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจคนอื่นก็เลยมันก็ไม่ป้องกันภัยพิบัติอะไรได้จะป้องกันภัยพิบัติได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลมีน้ำใจก็คือต้องให้ทานต้องรักษาศีลนั่นเองส่วนการภาวนาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการจริงๆจากการสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดบทไหนนะไม่ว่าจะสวดบทไหนก็คือว่าหนึ่งได้สมาธิจากการสวดสวดบทอะไรอยู่ให้จิตอยู่กับบทนั้นด้วยใจเป็นสุขด้วยใจสบายเราก็ได้ทำสมาธิตัวหนึ่งเรียกว่าทำสมถกรรมฐานทำอารัมมณูปนิชฌานเอาจิตอยู่กับบทสวดและพอใจกับบทสวดนั้นไม่หนีไปไหนนะเรียกว่าได้สมาธิแบบหนึ่งเรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์แล้วเป็นถ้าเราสวดได้ใจสบายๆมันจะได้สมาธิแบบถูกต้องแบบที่เป็นแบบเพ่งอารมณ์แบบถูกต้องคือไม่เครียดทีนี้ในระหว่างการสวดนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายเราจะได้ปีติด้วยนอกจากจะได้สมาธิอย่างนั้นแล้วนะระหว่างสวดไปก็ได้ปีติฉะนั้นบทสวดต้องเป็นบทสวดที่ความหมายดีๆเป็นกุศลด้วยไม่งั้นพอแปลไปแล้วบางทีก็เอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะพอเข้าใจความหมายมางงอะไรเงี้ยนะไม่ได้ก็ต้องเป็นบทสวดที่มั่นใจว่าเป็นบทสวดที่สาธยายในเรื่องราวที่เป็นกุศลที่เรามั่นใจได้จริงๆคือบทที่มาจากพุทธพจน์ถ้าผมจะชักชวนให้สวดก็จริงๆแล้วอยากจะชักชวนให้สวดบทที่เป็นพุทธพจน์แท้ๆที่เชื่อใจได้เลยคือเป็นพุทธพจน์แท้ๆก็คืออิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนถ้าใครมีความเพียรมากหน่อยก็ไปสวดบทอื่นที่เป็นบทสวดพิเศษหรือเป็นบทในพระสูตรก็ได้ใครบางคนก็อาจจะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นต้นนะ ซึ่งความหมายก็ดีนะเวลาเราสาธยายไปเราได้ความภาคภูมิใจว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าที่เอาคำสอนพระองค์มาสาธยายเทวดาที่รับฟังก็ได้ประโยชน์คนที่รับฟังถ้าเขาเข้าใจความหมายที่เราสวดเขาก็ได้ประโยชน์เราเองสวดเราก็เข้าใจความหมายทบทวนในระหว่างที่สวดด้วยเราเองก็ได้ประโยชน์เนี่ยก็เรียกว่าถ้าจะแนะนำให้สวดนะไม่จำเป็นต้องเป็นบทที่โยมถามมานี่ก็ได้ให้ลองเอาบทง่ายๆอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยได้เลยนะแล้วถ้าสวดให้ดีกว่านั้นสวดมนต์ให้ดีกว่านั้นคือตอนอยู่กับบทสวดตอนจิตอยู่กับบทสวดระหว่างที่สวดเนี่ยถ้าจิตเผลอไปให้รู้ทันความเผลอที่เกิดขึ้นแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางอาศัยความที่เผลอเกิดขึ้นเนี่ยและรู้ทันด้วยใจเป็นกลางนะครับความเผลอนั้นจะแสดงความจริงอย่างหนึ่งคือตอนรู้เนี่ยกับตอนเผลอคนละขณะกันถ้ารู้ปุ๊บความเผลอจะดับเลยอย่างน้อยๆเราจะได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าความเผลอมีจริงและดับไปแล้วทำไมถึงรู้ว่าเผลอก็เมื่อกี้อยู่กับบทสวดใจอยู่กับบทสวดแล้วก็เผลอไปที่มันเผลอไปเพราะมันใจเนี่ยกำลังรับรู้สิ่งอื่นนอกจากบทสวดเรียกว่าเผลอดังนั้นบทสวดที่กำลังสวดอยู่เนี่ยเป็นเครื่องเทียบว่า เผลอเป็นยังไงคือเผลอเนี่ยเผลอเกิดขึ้นแล้วระหว่างที่เผลอนี่ไม่ได้คิดถึงบทสวดเลยอาศัยที่จิตอยู่กับบทสวดมนต์แล้วมันเผลอไปแล้วรู้ทันความเผลอตอนรู้ทันไม่เผลอเพราะมันหยุดคิดไปแล้วกลายเป็นรู้ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางคือมีแค่รู้อย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากรู้มีแค่รู้อย่างเดียวสิ่งที่ถูกรู้นั้นจะแสดงความจริงหนักขนาดนี้สมมติว่ารู้ว่ามีความเผลอเกิดขึ้นความเผลอจะแสดงความจริงประการหนึ่งคือความเผลอเกิดขึ้นจริงประการที่สองคือเมื่อกี้เกิดความเผลอขึ้นมาเนี่ยนะตอนนี้ดับแล้วทำไมถึงดับเพราะกลายเป็นรู้ขึ้นมาแล้วจิตมันเป็นขณะนะฮะขณะที่สวดขณะหนึ่งขณะที่เผลอไปอีกขณะหนึ่งขณะที่รู้ขณะหนึ่งมันก็เลยสามารถเกิดความรู้ขึ้นมาระหว่างที่สวดมนต์สวดไปเผลอไปรู้ทันได้ความรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วว่าความเผลอเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะเอาจิตดวงใหม่มาสวดมนต์ต่อสวดไปอีกเดี๋ยวมันเผลออีกเผลออีกรู้ทันอีกพอรู้ปุ๊บถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางความเผลอจะดับให้ดูดับเองด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะดับเลยเราแค่รู้เท่านั้นเองแล้วจิตที่รู้นั่นเองมันเป็นจิตดวงใหม่จิตที่เผลอก็ดับระหว่างที่รู้ว่าเมื่อกี้มีความเผลอนะมันก็เรียนรู้ไปเลยว่ามีความเผลอเกิดจริงและดับไปแล้วรู้อย่างนี้ซ้ำๆจนใจมันยอมมันคือมันเรียนรู้ว่าขณะหนึ่งเป็นสมาธิอยู่กับบทสวดอีกขณะหนึ่งไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านไปอีกแวบหนึ่งรู้ทันความเผลอเนี่ยความเผลอดับไปด้วยแล้วจิตดวงใหม่ก็สวดมนต์ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นอย่างน้อยๆจิตจะจำสภาวะความเผลอได้เวลาความเผลอเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะมีสติขึ้นมาแบบอัตโนมัติเขาเรียกว่าเห็นความเผลอจนจำความเผลอได้แม่นจำความเผลอได้แม่นเนี่ยเพราะว่ามีถิระสัญญาทุกครั้งที่เห็นความเผลอมันจะจำความเผลอได้มันเกิดสัญญาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเรียกว่าถิระสัญญามีความเผลอเห็นความเผลอมีความเผลอเห็นความเผลอเห็นบ่อยๆจะเกิดถิระสัญญาในความเผลอพอมีความเผลอขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีถิระสัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดสติขึ้นมาเองอัตโนมัติตรงนี้สำคัญมากมันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดมรรคผลเพราะตอนเกิดมรรคผลเนี่ยจะต้องเป็นสติแบบอัตโนมัติไม่ใช่สติแบบตั้งใจให้เกิดไม่ใช่เป็นสติแบบเจตนาให้เกิดเพราะฉะนั้นการที่จะให้สติแบบไม่ต้องเจตนาเกิดเนี่ยต้องสั่งสมให้สติมันรู้จักสภาวะคือความเผลอรู้จักจนจำได้แม่นแล้วพอความเผลอมันเกิดขึ้นมาคราวนี้เราไม่ต้องไปเจตนาให้เกิดสติเลยจิตมันจำได้แล้วมันทำงานของมันเองจิตมันอัศจรรย์อย่างนี้นะแต่ต้องฝึกมันไม่ใช่จะสั่งว่าจงเกิดสติอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ มันสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้ก็ไม่ใช่อัตโนมัตินั้นต้องสั่งสมให้จิตมันรู้จักความเผลอบ่อยๆดังนั้นกลายเป็นว่าการสวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สวดเพื่ออานิสงส์ว่าเราจะรอดปลอดภัยจากพยันตรายใดๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแหละกลายเป็นสวดมนต์เพื่อรู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจระหว่างที่สวดมนต์ปากพะงาบไปก็เห็นว่าร่างกายกำลังสวดมนต์อย่างนี้ใจอยู่กับบทสวดมนต์ก็รู้ว่าใจอยู่กับบทสวดมนต์ใจเผลอไปก็รู้ว่าใจเผลอไปความเผลอดับไปเพราะมีรู้เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีความเผลอเกิดขึ้นและดับไปแล้วตัวที่สำคัญที่อยากจะให้เกิดจากการสวดมนต์คือมาเรียนรู้ความจริงของจิตว่าเมื่อกี้มีความเผลอดับไปความเผลอแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของความไม่เที่ยงความเผลอแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของความว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาอย่างนี้สำคัญกว่าอยากจะเชิญชวนให้สวดมนต์ในแง่นี้มากกว่าไอ้คำเชิญชวนที่เขาบรรยายอานิสงส์จากการสวดมนต์บทนั้นบทนี้ว่าดีเลิศอันนั้นนะฮะเป็นเพียงอุบายให้เรามีความสนใจใคร่ที่จะสวดมนต์เป็นเพียงอุบายจูงใจให้เราสวดมนต์อย่าได้เคลิ้มจนกลายเป็นว่าสวดเพียงแค่สวดมนต์แล้วชีวิตจะเจริญมันต้องสร้างบุญอย่างอื่นด้วยนะต้องมีน้ำใจนะต้องรักษาศีลนะอย่าไปพูดร้ายอย่าไปใส่ร้ายใครไม่ใช่สวดมนต์เสร็จไปนินทาเขาไอ้คนถูกนินทาก็โกรธเรานึกออกไหมไม่ใช่ว่าเพียงแค่สวดมนต์จะทำให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคมันต้องมีคุณธรรมตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะ ต้องมีมิตรที่ดีต้องมีน้ำใจมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนามีการสงเคราะห์บุคคลต่างๆมีการช่วยด้วยแรงกายแรงใจมันต้องพร้อมพอไม่ใช่หวังเพียงแค่สมผลแล้วจะเอาอานิสงส์ตามที่เขาบรรยายซึ่งต้องรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่อุบายให้เราใฝ่สวดมนต์เท่านั้นเองครับมีคำถามอื่นไหมครับคำถามนี้มาจากครับคำถามนี้มาจากโยมเนตรดาวครับอยู่จังหวัดปทุมธานีถามมาว่าการปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเกิดความท้อแท้มีวิธีแก้อย่างไรแล้วก็การปฏิบัติที่ก้าวหน้าจะมีวิธีอย่างไรจะสังเกตได้ครับความท้อแท้เป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตเรียกง่ายๆว่าเป็นกิเลสตัวหนึ่งความท้อแท้ถ้าเทียบในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะมันอยู่ในคู่ของว่าจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้หดหู่ก็คือท้อแท้นั่นเองความท้อแท้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เกิดมันมีเหตุของมันเหตุของมันคือคิดขึ้นมาคิดเรื่องราวเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วก็โอ้โหเราคงไปไม่ถึงท้อแท้ความท้อแท้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตามหลังความคิดมีเหตุเกิดขึ้นมาอันนี้ถ้าจะเอาง่ายๆชัดๆก็คือเวลาท้อแท้รู้ว่าท้อแท้ใช้ได้แล้วเหมือนกับเวลาฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ได้แล้วหรือเหมือนกับตอนที่โกรธมีโทสะรู้ว่าทันว่ามีโทสะก็ใช้ได้เหมือนกันมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หดหู่ท้อแท้ก็แบบเดียวกันง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของโมหะที่แสดงออกอีกแบบหนึ่งก็รู้ทันว่าเกิดโมหะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยความท้อแท้จะทำให้เกิดความก้าวหน้าถ้าเรารู้จักความท้อแท้ไม่ให้ความท้อแท้มันครอบงำจิตใจเราได้ไม่ให้มันเข้ามาครอบงำหมายความว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วมาปรุงอะไรให้มันจิตใจมันหมดแรงหมดกำลังไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกครอบงำแต่ถ้ากำลังท้อแท้รู้ว่าท้อแท้ไอ้ความท้อแท้จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วเราจะเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาจากสภาวะที่เรียกว่าท้อแท้นี้มันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งให้เรามาเรียนเท่านั้นเองถ้าเราไม่เรียนจะถูกมันหลอกนะเหมือนกับความโกรธความโกรธขึ้นมาก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งให้เราเรียนถ้าเราไม่เรียนหรือไม่รู้มันจะถูกความโกรธนั้นหลอกไปทำอะไรหลอกไปทำร้ายคนอื่นหลอกไปด่าคนอื่นหลอกไปตีคนอื่นไอ้ความท้อแท้เนี่ยถ้าเราไม่รู้มันจะถูกมันหลอกทำอะไรหลอกทำร้ายตัวเองเวลาท้อแท้เนี่ยเป็นทุกข์นะใช่ไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคิดเองเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีแก้เราก็รู้แค่เพียงว่าเมื่อกี้นี่มีความท้อแท้เกิดขึ้นแต่ทีนี้ตอนรู้เนี่ยมันรู้แวบเดียวหลังจากรู้ว่าท้อแท้แล้วเนี่ยหางานทำ หางานทำถ้าทำในรูปแบบก็คือหาที่อยู่ของจิตรู้ลมเข้ารู้ลมออกเรียกว่าหางานทำเรียกว่าทำกรรมฐานแต่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันหางานที่เป็นประโยชน์ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นจิตอาสาหรือช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานบ้านช่วยลักษณะที่ว่าเป็นคนมีน้ำใจทำแล้วคนถูกช่วยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแมวโซมาให้อาหารแมวเนี่ยนะแมวรู้สึกขอบคุณมาไซส์เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นฝรั่งสามีตายอีกไม่นานไม่กี่เดือนลูกที่มีอยู่คนเดียวตายอยู่บ้านคนเดียวรู้สึกท้อแท้หมดอะไรตายอยากในชีวิตใกล้จะฆ่าตัวตายแล้ววันหนึ่งเดินออกมาเจอแมวในฤดูหนาวเจอแมวเห็นแมวแล้วสงสารแมวเป็นแมวพัดถิ่นแมวเขาเรียกแมวจรจัดไม่มีเจ้าของก็ดูแล้วแมวเนี่ยนะมันน่าสงสารกว่าเรายังมีบ้านก็เห็นแล้วก็สงสารมันก็เอาอาหารให้มันสักหน่อยนึงปรากฏว่า แมวมันเกิดสำนึกในบุญคุณของคนที่ให้อาหารก็คือผู้หญิงคนนั้นที่สามีตายลูกตายนั่นเองมันก็มาคลอเคลียกับคนที่ให้อาหารมันพอแมวคลอเคลียกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกว่าสดชื่นยิ้มให้กับแมวยิ้มให้กับอาการของแมวที่กำลังแสดงออกที่กำลังคลอเคลียกับตัวเองอยู่พอยิ้มขึ้นมาก็เกิดเอะใจอ้าวเรายิ้มเราไม่เคยยิ้มมาหลายเดือนแล้วหลังจากลูกตายก็เลยที่เรายิ้มนี่เพราะว่าไปสงเคราะห์แมวเกิดนึกได้เองเกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสงเคราะห์คนมันน่าจะเกิดความปลื้มใจปิติใจมากกว่านี้ก็มองไปถึงว่ามีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งเป็นคนป่วยติดเตียงลูกหลานทิ้งคนฝรั่งเนี่ยนะเขาก็ประมาณว่าอุเบกขากันง่ายนะเขาก็ไล่ลูกมาตั้งแต่อายุเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมพอตัวเองป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมหรอกบางคนแก่บางคนเนี่ยตายไปหลายวันจนเหม็นแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านจึงไปแจ้งตำรวจให้มาเอาศพออกไปรู้ว่าเพื่อนบ้านมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงทำขนมปังขนมคุกกี้อะไรเนี่ยไปเยี่ยมไข้เพื่อนบ้านซึ่งไม่เคยไปเยี่ยมเลยไปแล้วก็ไปคุยกันเพื่อนบ้านดีใจมากภูมิใจมากขอบคุณเขาเป็นการใหญ่เลยเพราะไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเลยแต่คนนี้ไปเยี่ยมแล้วไปให้กำลังใจดีใจมากเลยว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์จากการที่คิดว่าตัวเองไร้ค่าแล้วสามีก็ตายลูกก็ตายกลายเป็นว่าตอนทำประโยชน์แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเกิดมีแนวคิดขึ้นมาว่างั้นเราไปเป็นจิตอาสาทำงานที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปดูแลคนป่วยไปให้กำลังใจกับคนป่วยกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีคุณค่าคนอื่นก็มองว่าเขามีคุณค่าและเขาเองก็มองว่าเขามีคุณค่าเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดอย่าจมอยู่กับความคิดแบบที่ซ้ำเติมตัวเองดังนั้นเวลาโยมที่ถามมาเนี่ยถ้าเกิดความท้อแท้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะลองเปลี่ยนวิธีคิดนิดหนึ่งทำยังไงที่จะหางานอะไรที่เราไปทำแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างนะแม้จะเป็นประโยชน์กับสัตว์ก็ยังดีใช่ไหมอย่างที่ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเขาไปเพียงแค่ให้อาหารแมวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาแล้วแล้วเขาพัฒนาคุณค่าตนเองไปช่วยคนให้มากขึ้นไปช่วยคนให้กว้างไกลขึ้นอย่างเงี้ยลองไปทำดูนะแล้วความหดหู่ที่เกิดขึ้นมันจะไม่มากวนใจแต่ตอนนี้เบื้องต้นนะตอนที่ยังนึกอะไรไม่ออกว่าจะทำอะไรเนี่ยนะหดหู่ขึ้นมาให้รู้ทันความหดหู่ก่อนนะแล้วก็หางานอะไรทำอย่างน้อยๆเป็นงานกรรมฐานก็คือเอาใจไว้ที่หนึ่งแล้วรู้ทันตอนที่มันจิตมันปรุงความคิดอะไรขึ้นมาแต่วิธีนี้วิธีเดียวเนี่ยไม่พอจำไว้นะเพียงแค่ทำกรรมฐานเพื่อลดความหดหู่แค่นี้นะเป็นเพียงแค่การทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ตัวที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงคือทำชีวิตให้มีคุณค่าโดยการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนะลองไปทำดูครับมีคำถามต่อไปไหมครับครับคำถามนี้มาจากข้าราชการครับคำถามนี้มาจากข้าราชการครูเกษียณอยู่กรุงเทพมหานครครับถามมาว่าโยมขณะนี้ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้ 3-4 ปีแล้วปัจจุบันอายุ61 ปีรักษาศีล 5สวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอบางครั้งก็นั่งสมาธิบางครั้งก็นอนหลับไปเลยก็มีโยมจึงขอหลักธรรมเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับโยมที่จะได้สู้กับเวทนาต่อไปเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องเวทนาเนี่ยไม่ต้องไปสู้มันเวทนาเนี่ยนะจะสู้ได้ต่อเมื่อเรามีสมาธิเข้มแข็งจิตเข้าสมาธิมันจะสู้เวทนาได้เข้าฌานแต่ถ้าสมมติว่าจะแนะนำให้สู้เวทนาคือให้ไปทำฌานแต่คงเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องลำบากสักหน่อยแต่ถ้าจะเอาวิธีที่แนะนำแล้วทำได้เป็นประโยชน์กับโยมจริงๆเนี่ยนะก็คือแทนที่จะไปดูเวทนาแทนที่จะไปสู้กับเวทนานะเราไม่สู้ไม่ดูไม่ต้องไปใส่ใจไอ้ตัวเวทนา เวทนายังไงมันก็เกิดตัวที่เราจะไปดูจริงๆคือดูจิตดูกิเลสตอนมีเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันร้อนรนกระวนกระวายมันมีความอยากที่จะให้หายมันมีโทสะไม่ชอบใจเนี่ยนะปรากฏการณ์เหล่านี้ทางจิตเนี่ยให้ดูตัวนี้ให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตให้ดูกิเลสตอนดูกิเลสมันลืมดูเวทนานะคือมันดูที่จิตเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วโทสะเกิดขึ้นมาโทสะเกิดเพราะมีเหตุคือเวทนาเกิดมีโทสะเกิดขึ้นมาไปดูที่โทสะโทสะจะดับให้ดูเกิดปัญญาในระดับวิปัสสนาบางทีเวทนาก็ยังมีอยู่นะลืมดูไปดูโทสะซะแทนรู้กันไหมไม่ใช่ไปใส่ใจอยู่กับเวทนาโอดโอยถูกเวทนาครอบงำนี่ไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังมากพอที่จะไปดูเวทนาให้เกิดปัญญาเราก็อาศัยว่าดูในสิ่งที่มันเหมาะกับเราเวลาเกิดเวทนาทางกายแล้วใจเกิดกิเลสให้ดูกิเลสมีเวทนาเกิดขึ้นมาอยากจะหายจากเวทนานี้ไม่อยากให้เวทนานี้เกิดจริงๆทั้งอยากหายและไม่อยากเนี่ยนะมันคืออยากนั่นเองอยากที่จะไม่มีคือวิภวะตัณหาอยากที่จะมีความสุขมากกว่านี้อยากจะพ้นไปเป็นวิภวะตัณหาอยากจะหาความสุขเป็นกามตัณหาอยากจะไปเป็นนางฟ้าเป็นคนที่หายอยากจะเป็นคนที่หายป่วยเป็นภวะตัณหานึกออกไหมมันมีความอยากเกิดขึ้นอยากที่จะไม่เป็นแบบนี้เป็นวิภวะตัณหามีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันความอยากความอยากเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเรารู้ทันไอ้ความอยากอกุศลก็ดับเจริญวิปัสสนาไปเลยนะนึกออกไหมฮะไม่ใช่จะไปสู้กับไม่ใช่ไปสู้กับเวทนาโดยตรงแต่อาศัยเวทนาแล้วเกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้ทันกิเลสตัวนั้นเวลากลับมาดูที่ร่างกายเจอเวทนาบีบคั้นเนี่ยนะให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์กำลังถูกธาตุทั้งหลายเนี่ยกำลังบีบคั้นให้มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยถ้าจะดูกายให้พิจารณาเห็นกายเป็นก้อนทุกข์ถ้ายอมรับด้วยใจซื่อๆว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์จะไม่เสียดายกับไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนที่มันกำลังจะแตกสลายไปเนี่ยไม่เสียดายมันเลยดังนั้นการดูกายในขณะที่กำลังป่วยเนี่ยนะให้ดูเป็นยอมรับซื่อๆไปเลยมันกำลังแสดงความจริงว่ามันกำลังถูกบีบคั้นนี่มันบีบคั้นสภาวะทุกข์เนี่ยนะมันเป็นทุกขเวทนาก็ได้หรือจะเห็นในแง่ของการบีบคั้นความบีบคั้นเนี่ยถ้าเห็นในแง่นี้นะฮะจะเห็นว่ามันกำลังแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของทุกขลักษณะนั้นเวลาดูกายในยามป่วยให้เห็นตามเป็นจริงว่ากายกำลังแสดงความจริงในแง่ของทุกขลักษณะในเมื่อเห็นความจริงว่ามันเป็นก้อนทุกข์จะไม่เสียดายมันจะตายก้อนทุกข์มันตายไม่เสียดายนึกออกไหมตัวที่เราจะได้คือตัวจิตที่พัฒนามีสติเห็นกิเลสมีสติเห็นสภาวะต่างๆทุกเวทนาทางใจก็รู้ทันทางเวทนาทางใจตัวใจที่มันมีปฏิกิริยาต่อความเจ็บป่วยเนี่ยให้รู้ทันตัวใจตัวนี้มันจะมีโทสะมันจะมีความฟุ้งซ่านมันจะมีความหดหู่มีความกังวลอะไรเงี้ยรู้ไปตามตรงบางทีไม่ต้องไปเรียกชื่อก็ได้รู้ว่ามีสภาวะจิตอย่างนี้เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้พอดูไปนะมันจะเป็นอย่างนี้นะดูไปหนักๆเข้าเนี่ยมันไม่ใส่ใจที่จะเรียกชื่อแล้วเห็นว่ามีจิตมันเกิดขึ้นมาจิตมันทำงานจิตมันปรุงแต่งถ้าถึงขนาดนี้ได้เนี่ยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยอันนี้ในระหว่างที่ฝึกแล้วยังไม่ถึงขั้นนี้ให้หาที่พึ่งทางใจไว้บ้างก็ดีนะบางทีในระหว่างฝึกมันก็ดีมันท้อถอยเหมือนกันนะเพราะไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะ ต่อไปเนี่ยมันมีแต่เจ็บมากกับเจ็บน้อยมันมีเจ็บมากเจ็บน้อยบางคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งเนี่ยสามารถดูได้ แล้วเวทนาเนี่ยจะแสดงความจริงด้วยว่ามันไม่เที่ยงมีโยมคนหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยนะเป็นหมอวิสัญญีแพทย์เป็นมะเร็งที่ผ่าตัดไม่ได้เพราะเป็นจุดที่ ผ่าไม่ได้อันตรายให้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้เพราะให้ยาไปแล้วเสี่ยงที่จะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงคืออะไรบังคับให้ขยับอะไรไม่ได้แล้วนึกออกไหมถ้าหายก็กลายเป็นผักไม่คุ้มดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้อย่างเดียวคือยอมรับว่าป่วยอยู่ยอมรับว่ามีเวทนาถูกความเจ็บป่วยนั้นบังคับให้ดูเวทนาเขาก็ยอมดูยอมรับซื่อๆเลยอันนี้ด้วยความเขามีพื้นฐานในการที่เรียนธรรมะมากับครูบาอาจารย์เขามีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมแต่ไม่ได้เชื่อในแง่ที่ว่าอะไรมาทับถมตัวเองนะบางคนเชื่อแต่แบบทับถมตัวเองโอ้เราคงทำกรรมมาไม่ดีก็ท้อถอยท้อแท้นึกออกไหมแต่เชื่อของคนคนนี้เขาเชื่อในแง่ว่าที่เราทุกข์ทุกวันเนี้ยที่เราเจ็บป่วยเนี่ยนะมันต้องมีเหตุของมันก็คือว่าที่เรามีทุกข์ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เพราะเราสร้างเหตุแห่งทุกข์คือทำอกุศลเอาไว้เราคงจะไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเอาไว้เราคงจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเจ็บป่วยขึ้นมามีเวทนาเกิดขึ้นมากับร่างกายจะไม่ให้มันมาส่งผลถึงจิตใจให้ทุกข์นั้นอยู่แค่กายใจไม่ทุกข์นะนี่เวลาพูดง่ายสิ่งที่น่านับถือของเขาคือว่าเขาสามารถทำได้ด้วยวิธีนี้ขอแนะนำทุกครั้งที่เจ็บเขาจะขอโทษเหมือนกับว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นผลเป็นวิบากมาจากการที่เราไปทำร้ายคนอื่นเขาไว้ชาติไหนก็ไม่รู้แต่มันต้องมีแน่เจ็บขึ้นมาครั้งหนึ่งขอโทษทำไมถึงแนะนำให้ทำขอโทษตอนทุกครั้งที่มีคำว่าขอโทษเกิดขึ้นในใจเนี่ยใจจะอ่อนโยนใจจะอ่อนโยนมันจะไม่ไปโกรธคนนู้นไม่โกรธคนนี้ไม่ไปโกรธเจ้ากรรมนายเวร ประมาณนี้นะไม่โกรธตัวเองด้วยกลายเป็นว่าขอโทษทุกทีเนี่ยนะที่มันเจ็บแป๊บขึ้นมาทุกครั้งที่แป๊บขอโทษแล้วก็ภาวนาต่อดูเวทนาที่มันเกิดดับดูเวทนาที่มันเปลี่ยนแปลงดูใจที่มันดิ้นรนกระวนกระวายดูใจที่มันไม่ชอบใจบ้างหรือดูใจที่มันอยากจะพ้นไปจากตัวนี้บ้างดูตัณหาที่เกิดขึ้นคำสำคัญในขณะนี้คือว่าจะให้ดูเวทนาทุกครั้งที่มันเจ็บขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะไปคิดร้ายกับมันแทนที่จะไปทับถมตัวเองแทนที่จะไปคิดไม่ดีกับคนที่จองเวรเราหรือคิดไม่ดีกับหมอทำไมไม่รักษาให้หายทุกครั้งที่เจ็บจะมีคำว่าขอโทษโยมจำคำนี้เอาไว้นะตอนนี้อาจจะไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าเจ็บขนาดที่เขาเป็นอยู่ที่เขาเคยผ่านมาไม่ได้เป็นอยู่ที่เขาผ่านมาปรากฏว่าเขาผ่านได้ตอนที่ป่วยเป็นมะเร็งของหมอคนนี้เนี่ยนะถูกพยากรณ์ด้วยหมอที่รักษาเขาว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่เดือน3 เดือน4 เดือนประมาณนี้แต่เหตุการณ์เนี่ยผ่านมาหลายปีแล้ว ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วยเป็นคนแนะนำสอนธรรมะให้คนอื่นได้ด้วยอาศัยเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วดูเวทนามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงดูเวทนาที่มันแม้จะไม่หายเวทนาเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยไม่หายนะเขาบอกงี้นะเวทนาเนี่ยไม่หายไม่เคยมีสุขเลยแต่มีแต่เวทนาที่มากขึ้นหรืออ่อนลงมากขึ้นกับอ่อนลงเพียงแค่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงดูสิเอาเวทนาที่เกิดขึ้นที่ดูเหมือนว่ามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะบางทีก็มากบางทีก็ลดลงบางทีก็มากขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้นะมันแสดงความไม่เที่ยงแล้วแค่นี้แล้วทุกครั้งที่มากขอโทษทุกครั้งที่เจ็บขอโทษทุกครั้งที่รู้สึกว่าทนไม่ได้ขอโทษขอโทษทีไรจิตใจจะอ่อนโยนลงทุกทีและเป็นการตอกย้ำตัวเองว่าเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมดังนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยนะรู้ว่าที่เจ็บเนี่ยเพราะว่าอกุศลในอดีตชาติไหนก็ไม่รู้นะแต่ต่อไปเนี่ยจะไม่สร้างเหตุแห่งความเจ็บปวดนี้แล้วจะไม่สร้างเหตุที่จะไปส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยกับเราคือไม่ไปทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายบุคคลอื่นแม้แต่คำพูดจะระวังรักษาศีลนึกออกไหมมันจะเกิดผลดีต่อชีวิตเกิดผลดีต่อการพัฒนาจิตใจ ศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็ดีและคนนี้นะทำได้ดีจริงๆคนนี้ทำได้ดีจริงๆเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสอนของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอาตมายังนึกเทียบตัวเองถ้าเราป่วยขนาดนั้นเราจะทำได้เท่าเขาไหมเนี่ย ยังนึกสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่อยากจะพิสูจน์เท่าไหร่แต่สำหรับโยมนะขอแนะนำอย่างนี้ตามที่เขาได้ผ่านมาคือถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นให้ขอโทษกับสิ่งที่เราทำผิดในอดีตที่ทำไปเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมทุกครั้งที่มีการให้ผลในแง่ร้ายเกิดขึ้นมามันจะส่งผลได้แค่ร่างกายนี้เท่านั้นมันไม่สามารถจะบังคับให้จิตใจนี้เป็นทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันบังคับให้เกิดทุกเวทนาได้เพียงแค่ทางกายเท่านั้นวิบากจากอกุศลจะส่งผลแค่กายไม่สามารถบังคับให้จิตเป็นทุกข์ได้แต่เพราะเราไม่รู้ความจริงแล้วไม่อยากให้เกิดแบบนี้จิตเลยเป็นทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันมีเหตุก็เกิดอย่างนี้เหตุที่ไม่ดีมันก็เกิดผลที่ไม่ดีอย่างนี้ใจยอมรับพอใจยอมรับและยอมดูมันได้ใจจะไม่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจะสอนคนในสมัยพุทธกาลจะสอนบอกว่าให้ป่วยเฉพาะกายใจอย่าป่วยดังนั้นโยมก็น้อมเอาคำสอนของพระองค์เนี่ยความเตือนของพระองค์เนี่ยมาใช้ให้ได้ก็คือให้ความเจ็บนั้นมันอยู่เฉพาะกายแต่ใจจะไม่เจ็บจะไม่ป่วยจะไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสที่ไม่ชอบใจความเจ็บป่วยอันนี้นั้นสรุปอีกทีคือให้หาที่พึ่งคือเรามีพระพุทธเจ้าแล้วเรามีคำสอนคือพระธรรมแล้วเรามีพระสงฆ์เป็นตัวอย่างแล้วเราขอที่พึ่งที่ระลึกคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกอยู่ทุกครั้งก็ได้ก่อนนอนพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วหาสมถะธรรมจะสวดมนต์อิติปิโสหลายๆจบก็ได้หรือจะท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นมาแทนที่จะไปเกิดโทสะกับเวทนานั้นหรือเกิดความน้อยใจหรือเกิดกิเลสตัวใดก็ตามแทนที่จะให้เกิดอย่างนั้นนะให้ขอโทษเมื่อคราวที่สร้างเหตุแห่งเวทนานี้เกิดขึ้นขอโทษไปแล้วก็ดูไปตามความเป็นจริงให้เวทนานั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูในแง่ว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้เราอยากให้หายมันไม่หายมันอยากให้มีสุขเกิดขึ้นมามันก็มีทุกข์ให้ดูอาศัยความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทดีมากเลยแล้วจะทำให้เกิดปัญญาจากการที่มีความเจ็บป่วยนี้แล้วสามารถที่จะให้เกิดปัญญาระดับสูงเลยก็ได้ถึงขั้นมรรคผลเลยก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับโยมนะก็ตัวสำคัญเลยคือยอมรับว่าป่วยจริงแล้วอย่าไปให้ความเจ็บป่วยนั้นมาถึงกับจิตใจถ้าถึงให้มีสติรู้ทันครับคำถามนี้มาจากโยมผู้ไม่ประสงค์จะออกนามมาจากจังหวัดพิจิตรถามมาว่าพ่อแม่ได้ตายไปแล้วตอนที่ท่านอยู่เราไม่ได้ขอเข้ามากรรมแต่พอผมมาปฏิบัติธรรมจึงมาคิดถึงก็ไม่ได้ถามอะไรเขียนมาแบบนี้ก็น่าจะไม่ได้ขอเข้ามาตอนที่ช่วงที่พ่อแม่อยู่ครับเราลึกถึงความผิดพลาดที่เราได้ล่วงเกินพ่อแม่ไปนะครับก็สามารถจะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วขอเข้ามากับท่านจะดีมากเพราะมันไม่ต้องอะไรไม่ต้องใช้สื่ออะไรคือใช้เราเนี่ยไปขอเข้ามาได้โดยตรงแล้วท่านก็รับรู้แล้วเราก็รู้อยู่ว่าท่านรับรู้และให้อภัยเราแล้วอันนี้ในแง่ที่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้ววิธีที่เราจะทำได้ก็คือว่าระลึกถึงท่านทำความดีก่อนนะทำความดีก่อนอย่างเช่นว่าถึงเวลาแบ่งเวลาทำวัดสวดมนต์เราควรทำให้เป็นประจำทุกครั้งที่ทำวัดสวดมนต์เกิดหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วทำกรรมฐานแล้วเกิดบุญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะช่วงนั้นให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ระลึกถึงเนี่ยนะครูบาอาจารย์บางท่านก็แนะนำว่าให้นึกเหมือนกับท่านกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าเราเลยแล้วเราก็อยากจะพูดอะไรกับท่านก็พูดเลยตอนนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะมากถ้าเราจะนั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวนั่งอยู่สวดมนต์อยู่คนเดียวอยู่ในห้องพระอะไรเงี้ยนะพอถึงคราวที่จะออกจากกรรมฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้คนนู้นคนนี้นะให้นึกถึงพ่อถึงแม่นะแล้วก็ให้นึกเหมือนกับท่านกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็บรรยายความผิดที่เรามีต่อท่านนะแล้วก็กราบขอเข้ามาการกราบขอเข้ามาพ่อแม่ก็กราบครั้งเดียวไม่ต้องแบมือนะกราบขอเข้ามาท่านถ้าทำครั้งเดียวแล้วยังไม่แล้วใจคือยังไม่รู้สึกปลอดโปร่งทำซ้ำอีกนะทำซ้ำอีกทำด้วยวิธีอย่างนี้นะถ้าเราน้อมใจเชื่อว่าท่านอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกว่าบางทีท่านมาจริงๆนะหมายความว่าบางทีเนี่ยใจของลูกกับใจของพ่อแม่มันสื่อถึงกันถ้าท่านอยู่ในที่ที่มาได้ท่านจะมาเลยมาทันทีแล้วการขอขมานั้นท่านรับรู้เลยนะนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะอันนี้เป็นอุบายเป็นข้อแนะนำที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้โยมลองไปทำดูนะแล้วเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนใจว่าถ้าเราผิดพลาดพลั้งไปล่วงเกินใครอย่าปล่อยเวลานานอย่าปล่อยเวลานานอย่าให้ความผิดพลาดล่วงเกินนั้นกลายเป็นหนามยอกใจอยู่นานจากการกรณีเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยไปนานจนเขาจากไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเราจะมาทำการขอเข้ามาโดยที่ไม่เห็นตัวกันก็ถ้าใจให้ดีคืออย่าไปล่วงเกินใครแต่ถ้าพลาดล่วงเกินกันซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนยังสติไม่พร้อมไม่สมบูรณ์เนี่ยนะมันมีผิดพลาดกันได้ให้รีบขอเข้ามาให้รีบขอมาบางครั้งเป็นเพียงแค่ทางใจนะครั้งหนึ่งอาตมาเนี่ยไปเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าอาตมาเนี่ยง่วงจังเลย ดูเหมือนอะไรอดนอน ท่านก็ถามว่าท่านเรียกอาตมาว่าท่านอาจารย์นะเพราะว่าอาตมาพรรษาเยอะท่านก็ถามท่านอาจารย์กลางคืนทำอะไรบ้างเนี่ยอาตมาโกรธเลยนะใจนี่โกรธเลยนะเหมือนจะถูกล้วงความลับ เพราะรู้อยู่ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยอะไรอะรู้จิตคนอื่นได้พอถามอย่างนี้นะถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์ตอนกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันดูแบบโอ้ไม่น่านับถือเลยอะดูเหตุการณ์กลางคืนของเราเป็นคืนที่ขี้เกียจเป็นคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่ไม่น่าดูที่ขี้เกียจแล้วเรารู้สึกว่าถูกล้วงความลับความรู้สึกตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าเหมือนถูกล้วงความลับรู้สึกไม่พอใจความไม่พอใจเนี่ยนะยังไม่หลุดคำพูดออกมาเลยนะแค่ไม่พอใจและท่านก็ไวมากพอรู้ว่าอาตมาไม่พอใจนะท่านก็ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเลยชวนคุยเรื่องอื่นไปเลยนะเราก็พ้นไปทีประมาณแค่นี้นะแต่ไม่ฉลาดพอที่จะขอขมาท่านณตอนนั้นณวันนั้นเลยไม่ฉลาดพอคือไม่ไหวทันกิเลสตัวเองกลับมาถึงวัดคนอยู่คนละวัดกันนะกลับมาถึงวัดแล้วจึงวันนี้พลาดไปน่าจะขอขมาท่านซะตอนนั้นเลยแต่สติไม่ทันตอนนั้นสติไม่ทันมารู้อีกทีว่าเราเผลอไปโกรธท่านแล้วท่านไม่ได้คิดจะล้วงความลับเลยท่านเห็นเราง่วงตอนนั้นคือง่วงจริงๆท่านก็เป็นคล้ายๆห่วงมีความเป็นห่วงในฐานะผู้สอนก็ห่วงลูกศิษย์ดูง่วงเหมือนใจเนี่ยมันเหมือนคว่ำอยู่มันไม่หงายรับธรรมะก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นเราก็ถามนะแต่นี้ผู้ถูกถามคืออาตมากลับไม่ชอบใจกลับไปโกรธผู้ถามนึกแล้วก็โหเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยสัปดาห์ต่อมามีโอกาสไปเรียนอีกก็บอกโยมบอกว่า ช่วยจัดพวงมาลัยให้พวงหนึ่ง พอได้โอกาสนะยังไม่เรียนอะไรเลยขอโอกาสครับท่านอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วผมประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินท่านอาจารย์ไปโกรธท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ถามผมว่ากลางคืนทำอะไรผมขอขมาครับแค่นั้นเองนะแค่ขอขมาเท่านั้นเองโล่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดล่วงเกินที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันค้างคาอยู่นานนี่อาตมาเนี่ยนะมันใช้เวลา7 วันในการที่เกิดความผิดพลาดล่วงเกินแล้วก็ไม่ได้ขอขมาอยู่ถึง7 วันเพราะว่าโอกาสที่จะไปนะมันไปได้สัปดาห์ละครั้งที่จะไปหาครูบาอาจารย์ในสัปดาห์ละครั้งเพราะฉะนั้นของโยมเนี่ยนะถ้าผิดพลาดล่วงเกินกับใครนะถ้าไม่ถือตัวไม่อหังการมะมังการมากเกินไปไม่ถืออัตตาตัวตนมากเกินไปนะให้รีบไปขอขมากันนะแล้วจะรู้สึกว่าคุ้มมากเลยกับการขอขมาครั้งนี้เพราะมันโล่งเลยโทษที่มันมีอยู่กับใจเราเนี่ยนะเหมือนถูกยกออกไปคำภาษาไทยนี่ถูกต้องมากเลยเรียกว่ายกโทษให้โทษที่มีอยู่เนี่ยนะถูกยกออกไปเลยเคว้งทิ้งลงเหวไปเลยประมาณนี้ดังนั้นเป็นข้อเตือนใจนะไม่ว่ากับใครไม่ใช่เฉพาะกับพ่อกับแม่ความผิดพลาดล่วงเกินนั้นอาจจะเป็นกับคนในบ้านอาจจะเป็นกับลูกอาจจะเป็นกับผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องอะไรก็ได้เป็นคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเราหรือสูงกว่าเราเราผิดพลาดล่วงเกินกับใครไปให้ขอขมาหรือขอโทษนะอย่าปล่อยให้ค้างนานเพราะค้างทีไรมันจะค้างคาใจนึกถึงทีไรก็ทิ่มแทงใจนั้นให้รู้ทันความผิดพลาดล่วงเกินของตัวเองนะดีแล้วนะแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือรู้ให้ไวๆรู้ให้เร็วๆแล้วก็ไปขอขมากันนะครับแค่นี้ครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามทาง Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับกับทีมงานที่จะกันผลิตสื่อธรรมะอันนี้ให้ปรากฏกับสายตาและก็ปรากฏกับการรับฟังของญาติโยมทั้งหลายขอให้ทุกท่านที่มีส่วนในบุญกุศลอันนี้จงมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน